สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คตั้งหลายทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจาก Orim Trade นี้ได้เท่าไหร่กันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเองได้ทำการเทรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คลิปนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปนี้นะครับก็มาดูกันได้นะฮะเป็นไลฟ์สตรีมย้อนหลังใน Facebook ของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ในวันที่8นะฮะวันที่ผมอัดคลิปอยู่วันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำกำไรกลับมาจาก Orim Trade นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็ขอข้ามไปในส่วนของการเปิดคลิปแบบเร่งสปีดให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าในคลิปนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเร่งสปีดให้ดูนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะดูไม่รู้เรื่องแน่นอนนะฮะเพราะว่าในคลิปนั้นนะครับผมจะต้องอธิบายเกี่ยวกับแต่ละไม้ด้วยนะครับว่าผมลงไปแต่ละไม้เนี่ยผมลงด้วยเหตุผลอะไรแล้วทำไมผมถึงลงตรงนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูแบบเร่งสปีดนะครับก็อาจจะไม่รู้เรื่องแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะฮะผมรับรองว่าเพื่อนๆได้อะไรกลับไปจากไลน์นี้เยอะมากแน่นอนนะครับก็โอเคผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้ผมทำกำไรกลับมาจากOrim Tradeนี้ได้เท่าไหร่กันนะฮะก็อันนี้เลยนะครับวันนี้นะฮะจากทุน19ดอลลาร์นะครับผมก็ทำกำไรกลับมานะครับจากเงิน19ดอลลาร์เนี่ยก็กลายเป็น 23.97 ดอลลาร์นะฮะหรือว่าได้กำไรกลับมาจาก19ดอลลาร์นะครับอยู่ที่ 4.97 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองเอา 4.98 ดอลลาร์นี้ไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยกําไรที่ผมทําได้ในวันนี้มันจะเป็นจํานวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะฮะก็อยู่กันในเว็บสลับแปลงค่าเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับตอนนี้นะครับค่าเงิน1ดอลลาร์นะครับจะมีค่าอยู่ที่31บาทกับอีก49สตางค์นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทําการกรอกลงไปเลยนะฮะก็คือ 4.97 ดอลลาร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นเงินไทยมันจะเป็นจํานวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็จะกรอกลงไปเลยนะฮะ4.97 ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะครับกำไรที่ผมทำกลับมาจากการเทรดในOrim Tradeในวันนี้นะฮะ 4.97 ดอลลาร์มันคิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่156บาทกับอีก49สตางค์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือรายได้หรือเงินที่ผมสามารถทำได้จากOrim Tradeในวันนี้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินจำนวน23ดอลลาร์กับอีก97เซนนี้ออกมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า23ดอลลาร์กับอีก97เซนนี้ถ้าถอนมาเป็นเงินไทยแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันในระบบสมาชิกของOrim Tradeเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะครับก็ไปที่เมนูถอนเงินเลยนะฮะซึ่งสำหรับการถอนเงินในวันนี้นะครับผมก็จะถอนทั้งหมดเลยเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็จะถอนเข้าสู่ธนาคารกสิกรเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อที่ว่าเงินเข้าแล้วเราจะได้เข้าไปใช้ในเคสเบอร์แบงกิ้งได้เหมือนเดิมเลยนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะทำการกรอกข้อมูลแล้วก็ทำการกดถอนเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะครับก็เดี๋ยวรอทางOrim Tradeประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับทางOrim Tradeก็ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับเงินจำนวน23ดอลลาร์กับอีก97เซนต์นะฮะตอนนี้เนี่ยทางOrim Tradeได้รับคำสั่งถอนเงินจากผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมขอตัดคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันตอนที่ผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้รับการโอนเงินจากทางOrim Tradeมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทางOrim Tradeเองก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางOrim Tradeได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแจ้งเตือนที่ทางOrim Tradeส่งมาก่อนเลยนะครับก็สำหรับแจ้งเตือนอันแรกนะฮะก็เป็นแจ้งเตือนจากในตัวเว็บไซต์ของOrim Tradeเองนะครับก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาเมื่อเวลา6โมง26นาทีนะครับก็ตีเป็น6โมง25แล้วกันนะครับเพราะว่าแจ้งเตือนในOrim Tradeนะครับมันจะดีเลย์อย่างน้อย1นาทีนะครับหลังจากที่เขาได้ทำการโอนเงินให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมขอตีเป็น6โมง25นาทีแล้วกันนะครับเพื่อให้เวลาของOrim Tradeตรงกับเวลาที่เขาได้ทำการโอนเงินให้กับผมจริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่เขาโอนมานะครับก็คือ23ดอลลาร์กับอีก97เซนต์นะฮะก็ตามที่ผมถอนไปเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็การจ่ายเงินนะครับเขาก็โอนเงินมาทางธนาคารกสิกรที่ผมได้ทำการกรอกข้อมูลเอาไว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นแจ้งเตือนอันที่1นะครับที่ทางOrim Tradeส่งมาให้กับผมนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแจ้งเตือนอีกหนึ่งแจ้งเตือนนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นแจ้งเตือนที่ทางOrim Tradeส่งมาให้กับผมในอีเมลนะครับก็จะเป็นอีเมลหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็สลับในอีเมลนะครับก็จะแจ้งเอาไว้นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเงินได้มีการจ่ายให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนเงินก็คือ23ดอลลาร์กับอีก97เซนต์นะฮะนี่เลยนะครับก็เป็นแจ้งเตือนนะฮะอันที่2ที่ทางOrim Tradeส่งมาให้กับผมในอีเมลนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็ครบ2แจ้งเตือนแล้วนะครับที่ทางOrim Tradeได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูบัญชีของผมใน K Cyber Banking กันเลยนะครับว่าตอนนี้ทางOrim Tradeโอนเงินที่กับผมมาเป็นจำนวนเงินอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราก็อยู่กันในระบบสมาชิกของ K Cyber Banking เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับ K Cyber นี้นะครับก็สำหรับ K Cyber Banking นี้นะครับก็เป็นระบบสำหรับทำธุรกรรมออนไลน์ของทางธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะฮะ
ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าตอนนี้ในบัญชีของผมได้มีการโอนเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปที่รายการเคลื่อนไหวล่าสุดของบัญชีของผมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปที่บัญชีของผมเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็อยู่กันในรายการเคลื่อนไหวล่าสุดของบัญชีของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการนี้นะครับได้รับเงินมาจำนวน755บาทเมื่อเวลา 6:25 นาทีนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นรายการที่ทางโอลิมเพียดโอนเงินให้กับผมเมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งสังเกตได้จากเวลาตรงนี้เลยนะครับก็นี่นะฮะ 6:25 นาทีนะครับแล้วในเว็บไซต์ของโอลิมเพียดเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าให้ปัดมาเป็น 6:25 นาทีนะครับเพราะว่าเวลาในโอลิมเพียดจะดีเลย์ประมาณ1นาทีนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับ 6:25 นาทีนะครับเวลาเดียวกันเลยกับที่ทางโอลิมเพียดโอนเงินให้กับผมนะครับก็ขอสรุปเลยละกันนะครับว่าโอลิมเพียดนี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วผมเองก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นหลักฐานการถอนเงินมาให้เพื่อนๆดูอีก1ชิ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็น SMS จากทางธนาคารกสิกรนะครับซึ่งตอนที่ทางโอลิมเพียดได้ทำการโอนเงินมานะครับก็มี SMS จากทางธนาคารกสิกรมาแจ้งผมด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีของผมมานะครับจำนวนเงินเดียวกันกับที่ทางโอลิมเพียดโอนมาให้ผมเลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าโอลิมเพียดนี้ได้เงินจริง 100% นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับโอลิมเพียดนี่ก็ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพียดคลิกที่นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยซึ่งภายในลิงก์จะเป็นหน้าสำหรับสมัครสมาชิกโอลิมเพียดก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกโอลิมเพียดได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกไม่เป็นนะครับหรือว่าหาที่สมัครสมาชิกไม่เจอนะครับก็ให้เพื่อนๆทำตามคลิปสอนการสมัครที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกตามคลิปนั้นได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการอัปเดตรายได้ที่ผมสามารถทำได้จากโอลิมเพียดในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ